بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رضيت بالله ربا وبن اسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ครับขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรานพร้อมความหมายทุกๆท,ท่านนะครับก็อัมดลิล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสาวที่พวกเรามารวมตัวกันนะครับแล้วก็ขอแจ้งในเสาวหน้าเนี่ยพี่น้องก็มาเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนบรรยากาศมาทานอาหารมากินงานวารีมะนะครับวันเสราร์หน้าไง ใช่ไหม<ฮ><ย>สาวที่4ีสาวที่4ี่คุมพานะครับเจ้า,จาภาพก็เรียนเชิญด้วยแต่ว่าไม่ได้มาอ่านกุอานะมาทานอาหารแล้วก็มาขอดูอาให้กับคู่บ่าวสาวนะครับก็หยุดสัปดาห์หนึ่งในการเรียนแล้วก็หลังจากนั้นกลับมาเรียนกันต่อนนะซึ่งตอนนี้ก็ เป็นการนับถอยหลังเข้าสู่เดือนรอมฎดอนแล้วตอนนี้รอมฎดอนอยู่ไม่ถึงไม่ถึงสองเดือนนะถึงรอมฎดอนแล้วตอนนี้เราอยู่ในเดือนรอจับแล้วครับแล้วก็เดือนหน้าก็คือเดือนชาบานใครที่ยังถือสินอดฟัดดูยังไม่ครบตอนนี้ก็ต้องรีบคอบอนะก่อนที่ฟัดดูใหม่จะมาส่วนคนที่ครบแล้วนะถ้าใครอยากจะ ทำสุนัตเยอะๆเนี่ยเข้าส่เดือนชาบาต้นเดือนเนี่ยพี่น้องเริ่มถือสินอดเยอะๆได้เลยถือว่าสุนัตได้เลยอ่าอันนี้มีมีสุนน,นะว่าท่านนาบีจะถือสินอดมากๆในเดือนชาบานแต่ถ้าเลยสิบห้าวันเดือนชาบานไปแล้วเนี่ยและตอนก่อนต้นไม่เคยถือมาก่อนนะอันนี้ห้ามเพราะว่าเดี๋ยวเข้ารามาดแลวลาถ้าวอมต้องวอมตั้งแต่ต้นเดือนชาบานเลยแต่ถ้าใครที่เคยถือ จันทร์พรหัสเป็นประจําอยู่แล้วอันนี้ไม่เป็นไรถือได้เลยจันทร์พรหัสจันทร์พรหัสนะครับอ่าก็นําเรียนแบบนี้นะส่วนด,ดูอานะครับอัลลอฮฺมาบาลิกลานาฟีรอจับวะชาบานวะบันลิกนารอมฎอนตัวหะดีสที่มีสายรายงานถึงท่านนาบีเนี่ยดอีฟนะหมายถึงสายรายงานที่ไปถึงท่านนาบีเนี่ยดออีฟแต่ถ้าหากว่าเป็นสายรายงานที่ถึงซอฮบะอันนี้ซอเฮียเพราะว่าซอบะขอ เป็นเป็นเป็นดูอาที่ซาฮบะขอคือขอให้อัลลอฮ์นั้นประทานความจำเริญให้แก่เราในเดือนรอจับและก็เดือนชาบาลและอวบันลิกนารอมดอนขอให้พวกเรานั้นมีชีวิตถึงเดือนรอมดอนที่กำลังจะมาถึง allah, อินชาอัลลอฮ์บินิลลาฮิตาอาล่ะเดี๋ยวเริ่มอ่านฟาติฮาก่อนนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะมาอ่านในส ah ุร์อาลอิมรน อายะที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่พร้อมนะอู๊ดุบิลลาฮิมินัชชัยิตตนิรราจิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีม الحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين <applause> الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم <applause> مالك يوم الدين. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينْ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإياك نستعين. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

أعوذ بالله, من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم

มินัลมาลาอิกะติมูซาลีนรับบุกุมบิซาลาสติอาลาฟิมมินัลมาเลอติมูซาลีนอ่าตรงนี้นะครับ มีตรงไอนะอันแรกเลยหน่วงนะนูนตายพบยานะครับไออยู I, ่มิดเดากุมตรงมิดตรงนี้อ่านแน่นเลยนะเพราะว่ามีชัดดาตรงดานไม่มีเสียงสะท้อนนะไออยู I, ่ม um, ิดเดากุมรบบุกุมมีตายพบบาเป็นอิกฟาเชฟวี i, นวงเสียงสามฮารกก์รการบบุก um, ุมบีซเลเซติอเลฟิมอิดอกอมมาอันกุนะนะนวงเสียง มีนัลมาลาอีกติมาลาอันนี้ก็เป็นมัดวาจิบนะครับห้าฮารอกะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกับอีกฟามูมูซาลีนมูแล้วก็ทำปากให้มันแบ้ด้วยนะหู Ho, นิดนึงใครโทรมามูซาลีนอีกรอบหนึง่งหายใจลึกๆนะไอยูมิด أَمْدَدَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بلاء إن, تصبروا وتتقوا, بلاء ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. تصبروا وتتقوا ويأتوكم. من <applause> ด,ด,ดูด้วยนะหยุดตรงไหนนะอะบางคนเข็บลมไว้เยอะไงกะจะไปต่ออีกนิดนึงอ่าเราหยุดตรงนี้นะหมดไหมัวจะไม่หมดจึงเลยลองดูนะ هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه กติมุสาวิมดีมากเลยนะครับอ,อ่านให้กระชับนิดหนึ่งนะอ่านให้กระชับนิดนึงแล้วก็ตรงรบบุกุมนะอีกแล้วนะมีมตายพบบาคล้ายๆกับตัวบนนะครับก็รอบบุกุมอันนี้บีคอมสติมีมตายพบบาอ่านลงเสียงส่วนอันนี้มีก้อนกอลาด้วยฮาดายุมดิดาฮาดายุมดิดกุม อ่าอนแรกไม่ไม่มีมันอ่านแน่นใช่ไหมยูมิดเดอรุมอันนี้ยูมดีเดอรุมแล้วก็มูเซวีมีนนะตรงวาวมีชัดดา้านอ่านให้ให้อะไรนะให้เน้นคำนิดหนึ่งวาวมีชัดดา้ายามีชัดดา้าอียามูเซวีมีนนะอีกรอบหนึ่งนะครับ هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه إِكَاتِيْمُ سَوْوِيْمِنْ وَمَا جَعَلَ لَهُ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم

ตัว al มันจะใกล้ๆกันนะตออาตอตออาตอลียะกอตออาตอรอฟัมอีกรอบหนึ่งลียะกอตออาตอรอฟัมมินัลล้ซีนกะฟะรู

ม,ม,มีมตายพบฟ้าไม่ไม่หน่วงเสียงนะครับเป็น,ปน e the Heart e นะอิสฮาด์ชฟาวีนะอาจจะลืมนะมีแค่มีมกับตัวบานะฟ้านี่ไม่หน่วงเสียงนะครับอ <c oughs> ีรอบหนึ่งนะเอายกบิตหุมฟฝยกอีบูคออีบีน ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم, عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما, في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء หมดลมอเดี๋ยวซ้ำอีกรอบหนึงฉันหมดลมเมื่อกี้ลมหมดไปไม่ถึงฟังจมก่อนดีนะกกีมาช่วยไว้เออเนี่ยนคาต้องพอเจอตัวมัดวายิบสองตัวติดๆกันเนี่ยโอ้โห กะว่าพอไม่พอมดนะเขาเรียกนวฟัดสั้นนะกีก็ช่วยเมื่อกี้ระยาวช่วยให้เดี๋ยวพี่น้องทางบ้านบอกเอ๊ะอาจารย์ทำไมอาา่านไม่เหมือนกีเอาใหม่นะ والله غفور ر ح ي م อ่ามาดูความหมายนะครับอัลฮัมดุลิละครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงสงครามนะที่ออกไปจะเช้าตูเลยก็คือสงครามอูฮุดนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาถึง เหตุการณ์ที่อิสลามนั้นได้ได้ได้รับมุสลิมได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ก็คือในสงครามบาดัดและก็ยังพูดเท้าความถึงสงครามบาดัดอยู่คือมันจะสลับกันไปนะระหว่างสงครามบาดัดกับสงครามอูฮุดแต่ถ้าหากว่าเราเรียงตามเวลาเนี่ยสงครามแรกก็คือสงครามบาดัดนะครับสงครามบาดัดซึ่งเป็นสงครามแรก ของอาณาจักรอิสลามในสมัยของท่านนาบีหลังจากที่มุสลิมถูกกดขี่กมเหงถูกสังหารถูกฆ่าตายนะอย่างแม่ของใครอามะบินยาซิฟเนี่ยคนนั้นนี่ถูกแทงไปที่อวยยัยวเพศนะความโหดของไอ,ไอคนไอเนี่ยไอคนมุชลิกคนนี้จำไม่ได้ชื่ออะไรแต่สุดท้ายก็มาเสียชีวิตนะในสงครามบาดัตนี่แหละเป็น ش หีดแรกเลย โดนผู้หญิงนะนางต่อสู้เขาเรียกอะไรนางยืนหยัดในอิสลามนะครับบิลล้านกเกือบตายแต่บิลานแข็งแรงแต่เป็นคนอื่นอาจจะตายนะเพราะว่าหินก้อนบาร์เรอร์ทับทับนะอกหายไม่ออกของเราเนี่แค่ขาบางยีทับหายใจไม่ออกแล้วนี่น,นี่นี่หินก้อนบาร์เรอร์เลยทับนะแต่บิลานเป็นคนแข็งแรงแล้วตอนหลังก็มาไถ่ไปก็เล่าให้พีน้องฟังว่าพอหลังจากอัลลอฮ์อนุญาตให้ทําการสู้รบแล้วเนี่ยเดีย บรรดาคนที่มีเป็นผู้ศรัทธานเนี่ยก็เตรียมตัวแล้วก็เข้าสู่สมรภูมิแต่แน่นอนนะครับว่าคนไม่เคยมีไม่เคยรบมาก่อนเนี่ยไม่มีประสบการณ์แถมอาวุธยุธโทโธปกรณ์ก็ไม่มีม้าเนี่ยมีอ่าม้าเนี่ยมีอยู่สองตัวหรอมีม้าศึกอยู่สองตัวในรบอะมีอูดอยู่ห้าสิบคนมีอยู่สามร้อยกว่าคน3ามสิบสาคนคิดว่าอูดตัวหนึ่งขี่ไปกี่คนรู้ไหมอูดตัวหนึ่งขี่กันสามคน นบีเน่ยขี่อูดเน่ยตัวเดียวตัวเดียวน่ยมีท่านอาลีแล้วก็มีซอบายคนหนึ่งนบียังขี่สามคนเลยอูดตัวหนึ่งอ่ะเพราะเพราะความที่อูดก็มีน้อยม้ามีอยู่สองตัวหนึ่งในนั้นก็ม้าของซูเบตบินอาวามนะท่านหญิงอัสมาเป็นคนฝึกม้าตัวนี้ด้วยกับตัวของท่านเลยนะอ้ลาเอาเล่าให้ฟังว่าแล้วอิสลามแล้วกองทัพกองทัพเนี่ยได้ได้ไดรับการช่วยเหลือ,อยังไงอิสตากูลุลินมุมนีน จงลำลึกถึงขณะที่เจ้าก็หมายถึงมูฮัมหมัดสุลลาลฮ์ฮุยไลฮิวะซัลลัลมอะไัย,ยักฟิยากุมกล่าวแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาว่านะอะไัย,ยักฟิยากุมไอยูมิดดากุมรอบบุกุมยังไม่เพียงพอแก่เจ้าอีกหรือการที่รบบุคุมพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นนะบิสลาสติอาลาฟินทรง นะพระพูดบบบนั้นของเจ้านั้นทรงกําลังส่งกงํากลังมากําลังเสริมมากําลังเสริมตรงนี้มีจํานวนถึงบิซาลสาสติอาลาฟินสามพันมีนั่นมาลาอิเกติมุนซาลีนแต่ว่าไม่ใช่คนนะส่งมาเลก้ามา,าส่งมาเลก้ามาจํานวนถึงสามพันท่านถูกทรงลงมา,อ,าอะไรนะ กูฟ้ามีพันหนึ่งสามร้อยแล้วก็มีมาลาัยใกล้สามพันลงมาเนะี่ยเดี๋ยว,ยว,ยวอ่านได้ฟังว่ามาอย่างไงมา,มาทีคอหลุดหมดอ่าอ่ะก็อัอลลอฮ์ส่งมาบลลาเพียงพอแน่นอนอัลลอฮ์กล่าวบลลาเพียงพอแน่นอนอินทัสบีรูหากพวกเจ้าอดทนวายัตวัตตะกูคำว่าทัสบีรูก็มาจากซอบารอนะ่ซอบัตนะ หากพวกท่านนะั้นมีความอดทนตัตตะกูก็คือตักวามีความยำเกรงต่อหลอวยะตูกุ้มมินเฟอรีกุ้มและพวกเขาจะมายังพวกเจ้าทันทีทันใดหมายถึงมาลลิกาถ้าอีมานศรัทธาอย่างแท้จริงมัลลิกามาแน่นอนนะมาช่วยก็คือความช่วยเหลือของอลัลลอฮ์เนี่ยจะมาแบบให้เห็นๆกันเลยมาให้เห็นเงินเลยนะไม่ได้แบบมาแบบแอบๆซ่อนๆม่ต่อนหน้าให้เห็นเลย แต่เงื่อนไขคือตัสบิร um 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 ูวะตตกูฮาดายุมดิกุมรบบุกุมบิคอมสติอาลาฟิมีนมาดาอิกาติมุซาวีมีนขณะนี้พระผู้อภิบาลของเจ้าก็จะเสริมกำลังของพระเจ้าอีกด้วยกับมาเลกาจำนวนห0าพันท่านเพิ่มอีกนะถ้าหากมีความอดทนโดยมีเครื่องหมายระบุเอาไว้มาดูคำอธิบายน,นิดนึงครับ ชัยชนะโดยมาลิกะนักอธิบายนักกุรานหรือว่านักทับซีดเนี่ยมีความเห็นด้วยกันสองทัศนะทัศนะแรกก็คืออย่างที่บอกก็คือในสงครามบัด,ดัตอีกทัศนะหนึ่งซึ่งเป็นทัศนะที่น้อยกว่ามีน้ําหนักน้อยกว่าก็คือมองว่าเป็นสงครามอูฮุดอ่าถ้าถามว่าจะเกิดในสงครามอูฮุดจะแพ้ไงล่ะ <laughs> พอสงครามอูฮุดเนี่ยคนมุสลิมถูกสังหารถึงเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าท่านนะแต่เนี้ย แทบจะไม่ตายเลยมีตายไม่เยอะนะครับในบาดัตนะแต่พวกนู้นเสียชีวิตเยอะมากนะครับเจ็ดสิบแปดสิบหรือถึงขั้นเป็นร้อยนะอ่ะต่อมาเป็นร้อยเลยแหละครับพอเป็นพันนะอ่ะาคราวนี้ก็บอกต่อว่าเอ่ออีกอายะกุรอ่านหนึ่งในส ah ุรอัลอ um, um, ันฟานอัลลอฮ์บอกว่าอิศตัสตากีซูนารบบะกุมฟัสต์จาบะละกุมอันนีมูมิดดุกุม บีเอลฟิมมีนั่นมาและอิกาติมุดดีฟีนจงลำลึกถึงขณะที่พวกเจ้าเนี่ยขอความช่วยเหลือในยามขับขันต่อพระผู้วริบาลของเจ้าและพระองค์ได้ตอบสนองพวกเจ้าโดยการที่ส่งกำลังเสริมมาด้วยกับมาริกะหนึ่งพันตนที่หนึ่พท่านที่ทยอยกันลงมาคำถามว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมันกี่คนมันกี่ท่านกันแน่อายะกุรานแรกที่เราอ่านไปสามพันแล้วก็มี5,000ัน แล้วก็เมื่อกี้บอกอีกหนึ่งพันเอามารวมกันหรือว่าอย่างไงทัศนะหนึ่งก็คืออัอเีียของท่านจากอิมูอันนัสได้ระบุว่าอัลลอฮ์ได้เสริมกําลังแก่มุสลิมด้วยมาริกาครั้งแรกเนี่ยพันคนก่อนหนึ่งพันหนึ่งพันท่านก่อนเสร็จแล้วรบไปรบมาลงมาอีกจนกระทั่งครบสามพันแล้วก็ลงมาอีกจนกระทั่งครบห้าพันคำว่ามุดเดรฟีนหมายถึงทยอยลงมาทีละพันทีละพันทีละพัน จนกระทั่งครบ5,000นะอ่ะอันนี้ก็คือ,อเรื่องของมาริกาส่วนเครื่องหมายของมาริกาจะมีเครื่องหมายบอกเอาไว้คือทหารมาริกากับทหารที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกันอ่าอันแรกเลยก็คืออบูอิสฮารได้นำมาจากฮาริสอิบนู มุตอริปจากอาลีบินอบีตอรลบบอกว่าเครื่องหมายขอมมาลิกาในสงครามบาดัดก็คือผ้าขนสัตว์สีขาวปรากฏเครื่องหมายที่เขาหม่อมของม้าด้วยม้าเนี่ยมันจะมาแค่มาลิก้าอย่างเดียวนะขี่ม้ามาอีกนะอย่าลืมว่าม้ามีแค่สองสองตัวที่เป็นม้าจริงๆที่เป็นม้าของคนนะ่ะแต่มีมาลิก้าที่เป็นมาลิก้าที่ขี่มีมาลิกาที่ขี่ม้าลงมาอีกแล้วม้าของมาลิก้าเนี่ยมีตรงตรงหน้าผากของมันอนะ่ะมันมี เครื่องหมายก็เป็นเป็นสีขาวแล้วทหารที่เป็นมาเลก้าก็พ,พันผ้าขนสัตว์ลงมาอ,อมักคุก้นกล่าวว่ามีเครื่องหมายเป็นผ้าโพกสอีอ่าโดยที่ในวังสงคารามมาดัตเนี่ยโพกศีรษะสีดำแล้วก็ลงมากรอบนึงในสงคารามคูนเนนแต่โพกสีแดงอ,อคือมีเครื่องหมายบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทหารปกติอะนะ อิบนุอบูฮะบีฮะติมก็บอกว่ามีเครื่องหมายคือโพกศีรษะแล้วก็มีปมเป็นเป็นมีปมอยู่ที่ที่เอ่ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่โพกด้วยอ่าที่โพกก็จะมีปมด้วยฮะอ่ะก็อันนี้ก็คือเครื่องหมายเดีย๋ยวขออนุญาตเปิดอีกตํารานหนึ่งพูดถึงเอ่อมาลิกะที่มาใช่ปะอ่าอ่าอันนี้นะ อิบนุอับบาสได้บอกว่าในขณะที่ทหารมุสลิมเนี่ยเข้าประชิดตัวกับมุชรีกีนที่อยู่ต่อหน้าเขาทันใดก็มีเสียงเคี้ยนด้วยกับแส้มาจากด้านบนของเขาคือรบๆอยู่เนี่ยมีเสียงแส่อยู่มาจากบนฟ้าก็หันมองขึ้นไปบอกคนพอหันมองไปเป็นเสียงทหารมา้ากล่าวว่าบุกลุยเลยไฮซูมไฮซูมเนี่ยเป็นชื่อม้าของมาริกา์ท่านหนึ่งมาริกาเนี่ย กล่าวบอกบูดลุยเลยทันใดนั่นเองศีรษะของมุชลิกีนเนี่ยคนนั้นก็สะบัดอ่าขาดสะบัน้นกิ่งตกลงมาบนพื้นเลยอ่าชาวอันซ้อยคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์ก็เลยมาเล่าให้ท่านนาบีฟังนบีบอกว่าอัลลอฮ์ได้ทรงผู้ช่วยเหลือมาจากฟ้าชั้นที่สามมามลิกาแง่ที่อยู่ชั้นฟ้าชั้นที่สามนะลงมาอบูดาวูตอัลมาดีซีได้กล่าวว่าฉันเนี่ยเฝ้าติดตามพวกมุชลิกีนคนหนึ่ง พอเงือ้อมือจะฟันหัวของเขาเนี่ยย่่ดีหัวขาดแล้วยันไม่ทันโดนดาบเลยหัวขาดหัวขาดเพราะอะไรก็มีมาริกามาชาวอันซอดอีคนหนึ่งนะ,ะกำลังจับนคนหนึ่งเนี่ยจับอับบาสบินอ,บอ,อับดุลมุตตอเลบเป็นเฉลยศึกอยู่แต่อับบาสกล่าวว่าขอสาบานต่อเลาะคนคนนี้ที่จับฉันเนี่ยไม่ใช่คนปกติ เพราะเป็นชายที่หน้าตาดีและมีกำลังที่แข็งแรงมากก็มาริกามาจับตัวไว้แต่อย่าลืมว่าอันนี้ตอนนั้นเนี่ยอับบาสเนี่ยยังไม่ได้เป็นและตอนหลังก็มารับอิสลามคือหลายหลายคนเนี่ยอัลลอฮ์ได้ประวิงเวลาไม่ให้เขาถูกสังหารในสงครามบาดัดและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับมารับอิสลามหลายคนเลยคอลิดบินวาลีตต่างๆเนี่ยนะครับอ่าแต่ที่ถามว่าที่ตายอย่างอบูอบูจาฮันเนี่ยตายในสงครามบาดัดเลย ตายในสงครามบาดัตเลยนะครับบดลลอมสอุดตัดหัวมาเลยถูกเด็กเด็กวัยรุ่นสองคนไล่ฟันอืนนี่ก็เล่าให้พี่น้องฟังนะครับอ่านต่อนะไม่ใช่อ่านต่อดูความหมายต่อว่ามาจะอะล่าหุลลอหุอิลลาบุชรอละกุมและอัลลอฮ์มีได้ให้กำลังเสริมนั้นมีขึ้นนอกจากจะเป็นข่าวดีแก่พวกเจ้า อ่านาบีเนี่ยละหมาดขอดูอาตลอดคือโอกาสในการชนะก็ต้องบอกว่ามันน้อยเหตุไมถึงน้อยละ่ะหนึ่งยุดโทปกรปกร์ก็ไม่พร้อมจํานวนก็น้อยกว่าแล้วก็ครั้งแรกด้วยบางคนไม่เคยเจอเลือดไม่เคยเจออะไรมาก่อนแล้วสงครามบรดัตเป็นสงครามที่ไม่มีการเกินนะนบีประกาศคือใครอาสากลับมาใครไม่มาไม่ผิดใครใหญ่จะอยู่กับสวีเดแผ่ล้ำใครใหญ่ทำค้าขายจึงมีสงมีซอบ้ากลุ่มหนึ่งที่พลาด ในสงครามบาดัดเพราะนบีไม่ได้บังคับบางคนก็ติดธุระบางคนก็ไปนู่นไปนี่และบางคนก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะออกรบก็นบีไม่ได้ว่าอะไรนะอ่ะแล้วก็อัลลอฮ์บอกต่อเป็นข่าวดีบุชรอแปลว่าข่าวดีนะใครชื่อบุชรอมีไหมอ่าข่าวดีละกุ้มวาลิตาต่อมาอินนะกูลูบูกุ้มบีและเพื่อให้หัวใจของเจ้านั้นมีความสงบด้วยกําลังเสริมนั้นวามานซสรุ วามันัสรูและความช่วยเหลือทั้งหลายนั้นจะไม่มีจากอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบะฮฺอิลลามินอินดิลละนอกจากความช่วยเหลือที่มีมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูตาละเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอัลอาซีซอัลฮะกีมอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงเดชานุภาพและผู้ทรงปีชาญานนะครับเพี่น้องนะ การตะวักกันหลายๆอย่างที่เราได้จากอายะนี้ก็คือว่าอัลลอฮ์บอกว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ได้มาจากสิ่งอื่นใดเลยหรืออำนาจอื่นใดเลยแต่มันมาจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยหลายๆครั้งที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์นะหลายๆคนเนี่ยกินยาอย่างเดียวเลยกินยาอัดยาอย่างเดียวแต่ลืมมอบหมายต่ออัลลอ การมอบหมายเนี่ยไฟอิาอาซัมตลงมือลงมือก่อนกินยาก่อนพอกินยาเสร็จปั๊บก็มอบหมายต่อรองว่าขอให้การเยียวยาในครั้งนี้ขอให้การทานยาในครั้งนี้เป็นสาเหตุท,ทาให้ฉันหายจากการเจ็บป่วยทุกอย่างเลยพี่น้องต้องมอบหมายต่อรอให้รู้ว่าชัยชนะไม่ได้มาจากความกิ่งของพวกเราหรือความ ความเก่งของหมอหรือเก่งของอะไรเนี่ยแต่ว่ามาจากการช่วยเหลือของลอ์นี่แหละคือคนที่มอบหมายต่อลอเขาจะไม่หลงไม่ยึดติดกับตัวบุคคลนะครับสอบได้ก็นั่นแหละเอาลอให้สําเร็จนะเราก็ทําสาบับสาหิตขยันอ่านหนังสือว่ากันไปต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าลียอตออะตอรอฟันมีนั่นและดีนะกะฟารูเพื่อพระองค์นั้นจะได้ทรงบันทอนส่วนหนึ่งออกจากบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะ และทรงให้พวกเขาได้รับความอับปย์ในสงครามนี้แน่นอนนะครับหลายๆคนก็ถูกสังหารนะสามคนแรกที่ออกมาดวลดาบเนี่ยตายหมดเลยนะอุตัยบ้านะมาจากตระกูลอุตนะัยบ้าเสียชีวิตหมดนะครับได้รับความอับปยศนะศ์และก็บอกต่อไอยักบีตาฮุม ะฟยยันก็รีบูคออีบีนและพวกเขาก็จะถอยไปในฐานะบุคคลที่ผิดหวังไลซา,าละกามินันลอัมริชัยอุนอัลลอฮ์ Allah บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิทธิ์ของเจ้ามุฮัมมัดจากกิจการเหล่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยด้วยกับพระประสงค์ของลอซุบฮานะหูวตาลา และไม่ก็พระองค์ก็ทรงให้อภัยแก่พวกเขาและลงโทษพวกเขาเพราะพวกเขาคือผู้ที่อาอ่าเดี๋ยวก่อนนะอยายะที่ร้อยิบนะจะมีสาบับสาบบในการลงลงลงอายะกุรานนี้ประโฏดว่าอิหมัมอามัดได้บันทึกเอาไว้จากซาเลมจากบิดาของเขาได้ยินท่านรอซูลสุลลาะฮ์ฮุายเลหว่ิวัสลัมเนี่ยกล่าวกล่าวตอนไหนกล่าวในละหมาตเลยหลังจากเงยขึ้นมาจาก เอียตีดานเงยขึ้นมาจากเอียตีดานก็เป็นช่วงกุนูดไงกุนูดเนี่ยคือดูอากุนูดหมายถึงดูอาที่ขอในท่ายืนปกติเนี่ยถ้าเราขอในละหมาดดูอาเนี่ยเราขอตอนไหนสุยุทธใช่ไหมอ่าแล้วก็อีเท่าอีท่าหนึ่งท่าไหนตอนนั่งตาฮียาสุดท้ายไงก่อนให้สลามเป็นท่านั่งกับท่ากระอาสุยุท ส่วนถ้าถามว่าจะจะขอในท่ายืนได้ไหมมีก็คือกุณนูนก็ค,คือตอนเงยขึ้นมาจากเอติดานซึ่งอันนี้ไม่ไม่ได้ให้ขอเป็นประจำยกเว้นในกรณีของกุณนูนนาวาซินมีเหตุมีเพศภัยมีภัยแต่ถ้าเราจะขอดูอาในละหมาดเนี่ยได้ทุกวันเลยก็คือในทุกวันตัวเลยคือตอนสุยุดธครับก่อนให้สลามอันนี้ให้เรารู้ไว้นะอ่าคราวนี้นบีเนี่ยขอพิเศษอัลลอฮม อออััลลลลฮุม a l l a h ั m m a l a l l a h ั m m a l an فلانا a l l a h u m อันน ف ฮาริสบินบินฮิชามเอ่อนบ,บีของไงนะบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงสาบแช่งชายคนนั้นโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงสาบแช่งฮาริสอิบนุฮิชามโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงสาบแช่งสุเฮนบินอัมอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงสาบแช่งซอฟวานบินอุมัยยะ อันเนี้ยสามคนเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่เป็นศัตรูกับอิสลามหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ลงลงวะฮีมาที่บอกเมื่อกี้นะเมื่อกี้ว่าไงาว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิทธิ์ของเจ้าจากกิจการเหล่านั้นหากพวกอัลลอฮ์ให้อภัยเขาหรือจะลงโทษพวกเขาเพราะพวกเขาคือผู้ผู้อารรมนบีเนี่ยขอไปแล้วแต่อัลลอฮ์ลงมาห้าม ไม่ให้ขอเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงแล้วสุดท้ายสามคนเนี่ยผมไปเปิดดูในประวัติหมดเลยนะรับอิสลามวันวันที่มิชินมาก้าหมดเลยเนี่ยรับอิสลามมีอยู่คนเดียวเนี่ยซื้อซบวานมึงหนีไปก่อนแล้วกลับมาก็มารับอิสลามอีกรอบหนึ่งสองคนแรกเนี่ยรับอิสลามวันบิชินมาก้าหมดเลยเออนี่ไงบอกว่าท่านนาบีเนี่ยอน่าทาหน้าที่ในการ เตือนในการบอกแต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะพิพากษาใครหรือตัดสินใครให้ใครคนนั้นเข้าสวรรค์ลงนรกแต่นี่เป็นกรรมสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบานะฮูวาตาลาเป็นผู้เดียวดังนั้นเราเนี่ยต้องไม่ไปหุกข่มคนนะมาเชื่เราเห็นคนคนหนึ่งหมันไส้มันมากเลยไอ้เวะเนี่ยหมันไส้จริงเลยบอกมาเลยแกเนี่ยลงนรกเอาแล้วนี่ทําหน้าที่ทําหน้าที่ตัดสินแล้วเราจะรู้ได้ไงถ้าเขา ต่อให้เขาเนี่ยในสภาพนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับอิสลามแต่อนาคตก็ไม่รู้นะเกิดวันหนึ่งเราตายไปก่อนไอ้นี่ไม่รับอิสลามทีหลังก็ได้รู้ได้ไงเราก็ไม่รู้นั้นอันเนี้ยเรามีหน้าที่ก็คือขอให้เอาลลอเนี่ยให้ทางนําแก่เขานะครับยกเว้นบางคนที่ตายไปแล้วน,นี่พูดได้คนที่ตายไปแล้วแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าเขาไม่ใช่มุสลิมอันนี้แน่นอนเราก็ต้องศรัทธาว่าเป็นการเป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาอยู่ในนรกแต่คนมีชีวิตเนี่ยยังยังคุก,กลมได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะมันไม่แน่อนาคตเขาอาจจะรับอิสลามก็ได้เหมือนกรณีนี้นะที่นบีอัลลอฮ์ได้เตือนเอาไว้นะต่อมาอีกนิดหนึ่งอีกอยายะหนึ่งอยายะสุดท้ายแล้วนะครับบอกว่าวลิลลาฮิมาฟิสซามาวาติวมาฟินอัลอัลลอฮ์บอกว่า,ลลา,วาและสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าบรรดาชั้นฟ้าฟ้ามีกี่ชั้นมีเจ็ดชั้นนะเมื่อกี้มัลกิกาที่ลงมาช่วยเนี่ยฟ้าอยู่มาจากฟ้าชั้นที่สาม มีมาแค่ฟ้าเดียวนี่เรียบร้อยนะคอหลุดกันเต็มเลยนะถ้ามาครบเจ็ดฟ้านี่มดนะนี่คือความแข็งแกร่งของาเมริกาและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้นเละอ่าสแสดงว่าไอ้ที่เราซื้อที่ดินมาเนี่ยหรือมีที่ดินที่เราครองกรรมสิทธิ์กันเนี่ยมันแค่ชั่วคราวมีหลักฐานไหมทาไมชั่วคราวก็ตายไงกีกีมีที่ดินอยู่กี่ร้อยไร่พอตายปั๊บเป็นของกีไหมไม่เป็นของกีแต่เป็นของลูกหลาน S 1> <S 1> เห็นไหมแสดงว่าเป็นของเราจริงนะที่ดินที่เรามีโฉนดอยู่เนี่ยอยู่กับเราแค่ประเดี๋ยวบรรดาพอตายแล้วไม่ไปกับเราหรอกเออเป็นของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงอภัอยโทษให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ก็จะลงโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์คือผู้ทรงอภัยโทษ <c oughs> และผู้ทรงเมตตาเสมอ <c oughs> ขอมาทำนะ,ะนี่ก็คือเรื่องของ บทเรียนจากสงครามอูฮุดนะครับอขอซามสงครามบาดัดขอโทษทีในการช่วยเหลือของ Allah. อัลลอฮ์อ่ะเดี๋ยวอ่านต่อนะอ่านยาวเลยนะร้อยสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามสิบหกอ่านทั้งหมดหกอายาเลยแค่นี้ก่อน يا أيها, الذين آمنوا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه อ่ามูดอาฟะอ่านเป็นทาใหญ่นะเป็นทายใหญ่ตาเนี่ยเวลาอ่านหยุดให้เปลี่ยนเป็นทายใหญ่นะไม่อ่านมูดอาฟัดไม่ได้นะเป็นฟ้าเป็นอ่าอีกรอบหนึ่ง لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفا, مضاعفاً واتقوا الله لعلكم تفلحون وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ว่าอัลกิยุลลอฮ์แะรราะูละละอัลลัคุมตุรหามุนตัวนี้รอบหนึ่งนะตรงวัตกุณนานะอีกรอบหนึ่งวัตคุณาอีกรอบหนึ่ง

رسولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَطِيْعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ربكم ربكم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُوا وَجَنَّ أرضها السماوات والأرض وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ آي رَابِنُ وَسَارِئُونَ وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه ارضها السماوات والارض أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ أعدت الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَّاءِ ۖ จ๋าเสียงอะไรกันงงเลยข้างหลังข้างหลังเจอไหมหยุดตรงรอนะอ่าเพราะว่าแค่นี้ก็หมดจะหมดลมกันอยู่แล้วอ่าอย่าตาแบงมีน้องมันแต่มันไม่ไหวแล้วก็ต้องเรียกรถพยาบาลนะสูเอาแค่ดอรอพออ่าอีกรอบนึงนะหยุดตรงอดรอนะ الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في والضراء แล้วมีฮมำสาอยู่ข้างหลังด้วยนะรออย่างนี้ด้วยนะเออวัลกาซิมีนัลอยซ์วัลอาฟีนาอานินนัส والله يحب, والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب آدي لا أجدتني لا إرامنا ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون إلى <سؤال> الله والذين. والذين إذا فعلوا <سؤال> والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يُسِرُّوا على ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جزاؤهم مَغْفِرَةٌ mir rabbihim ulaiika yaghaum ma fi tajri min tahtiha alnaharu khalidina fiha ونعم أجر العاملين. ونعم أجر العاملين. أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم. وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها วะนิงมาอัจรุ่น عامل ิน <ين> <ين> อ่ะมาดูความหมายนะครับยาอายุให้แล้วดีนะมานูอัลลอฮ์ใช้ผู้ที่ศรัทธาแล้วโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตะกูลูอย่าได้กินอันนี้แปลตรงๆก็คือเอาในแหละ กินก็คือเอาหรือรับหรือรับรับอะไรรีบารีบา,บาแปลว่าดอกเบีย้ยนะครับพี่น้องนะเ,เรื่องของดอกเบีย้ยกับกำไรนั้นแตกต่างกันกำไรเนี่ยมันต้องมีการลงทุนเข้าใจนะคือเอาไปเอาเงินมาจา๋าเจอไหมเจอไหมเจอแล้วนะ กำไรเนี่ยอย่างสมมุติฉันบอกว่าอ้าวยีลงทุนกับฉันไหมต้องดูเดี๋ยวนี้พวกลงทุนปลอมก็มีนะเอาเงินไปหมุนอ่านี่พวกนี้เขาเรียกแชร์ลูกโซ่อ่านี่น่ากลัวแต่คนลงทุนจริงๆมีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการลงทุนมักจะไม่ได้กําไรโดยได้กําไรแบบเร็วคือมันต้องมีเวลาในการที่เอาไปไปดำเนินกิจการ นะครับไม่ใช่ฝากผู้นี้ผู้นี้เงินเข้าแล้วอะไรว่าลงทุนแต่ว่าเร็วมากเหลือเกินส่วนไอ้พวกนี้น่ากลัวน่าจะเป็นพวกแชร์ลูกโซ่แต่อันนี้ไวถ้าเป็นมุรอบาฮาเนี่ยมุรอบาฮาเนี่ยไวมากเรียกว่าซื้อมาแล้วขายไปคือสมมุติว่าฉันไปเจอของเพื่อซื้อชิ้นเดียวเนี่ยราคามันแพงถ้าซื้อยกโหลเลยราคาถูกแต่ฉันไม่มีตังค์เยอะก็ได้รวมกับกีกีเอาคนมาคนละพันนะรวมไปสองพันพอได้เงินมาสองพันฉันก็ไปเหมาสินค้ามาราคามันก็ถูก พออีวันหนึ่งฉันก็ไปลงตลาดนัดขายเลยเพราะคเอาล่อให้ขายหมดเลยเพอขายหมดฉันก็แบ่งกําไรกันสองคนนี่ได้ไวไหมเนี่ยซื้อมาแล้วขายไปซื้อมาหนึ่งแล้วก็บวกกําไรท่านนบีก็ใช้วิธีนี้แหละในกองคาราวานนาบีไปไปเอาของมาจากที่ชามอ่าแล้วพอพอเอาของจากชามมาพอมาถึงมาถึงมักกะก็ขายบวกกําไรแต่สิ่งหนึ่งที่นบีพิเศษก็คือบอกด้วยว่าซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยพวกเราไม่ค่อยบอกกันหรอกซื้อมาเท่าไหร่โอ้ยแทบไม่ได้เลย โอ้ยเนี่ยแทบไม่ได้เลยสองเท่าได้นิดเดียวหลอกด่นาบีเนี่ยความที่ท่านเป็นคนที่ซื่อสัตว์เนี่ยท่านบอกเลยนะของชั้นนี้ฉันซื้อมาห้าบวกกำไรสองพอใจไหมอ่าพอใจเอาไปเนี่ยถ้าเราแจวขนาดนี้นะโอ้โหผมว่าเราได้กำไรเราจะเอาเราจะให้เพิ่มพูนนะแต่ว่าฉันบอกแล้วไม่มีใครกล้าหรอกใช่ไหันีถ้ายาขายเนื้อเนี่ยซื้อเนื้อจริงไม่กี่บาทหรอกเอามาขายเอามาขายบวก มันก็เป็นเรื่องปกติที่บวกกาไรนะมีปัญหานะไม่บอกต้นทุนไม่ว่าไม่มีปัญหาไม่ได้บาปอะไรคราวนี้ถ้าเป็นดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะไม่ได้คิดจากการลงทุนแต่มันจะคิดจากเงินนั้นแหละเงินต้นนั่นแหละดอกเบีย้ยในสมัยยาฮิลิยาเนี่ยเป็นยังไงเช่นกีเนี่ยให้ฉันกีฉันมีตังอยู่หมื่นหนึง่งกียืมฉันไป ฉันบอกกี้ยืมสองเดือนนะสองเดือนมาคืนฉันหมื่นหนึ่งนั่นแหละอันนี้ยังไม่เป็นดอกเบีย้ยเพราะคืนหมื่นเดียวยืมไปหมืน่นคืนหมืน่นแต่จะเกิดดอกเบีย้ยตอนไหนมุดออาฟ้อัดออาฟันมุดออาฟ้เกิดขึ้นเมื่อกีไม่จ่ายครบเช่นพอถึงสองเดือนแล้วแทนที่กีจะมาให้หมื่นหนึ่งกีบอกช็อตเข้าใจนะช็อตอช็อตช่วงน,นี้ซับจางจา้ะช็อตละเกิน ฉันบอกโอไม่เป็นไดกีฉันให้อีกเดือนหนึ่งแต่เดือนหน้ากีจะมาใช้หมื่นสองหมื่นเดียวไม่ได้แล้วนะต้องเพิ่มนีม่เพิ่มแล้วไงนะเอาพอาถึงเดือนที่สามกีบอกจานชอ็อตอีแล้วนี่ช็อตบ่อยนะน่าจะน่าจะไปฟ้ารับบนบจอดได้แล้วแหละช็อตตลอดเลยพอเดือนที่สามฉันบอกกีชอ็อตอีแล้วเหรออา้าวตอนตอนแรกตกลงกันหมื่นหนึ่งกลายเป็นหมื่นห้าอ้าวกีเพิ่มไปอีกเดือนหนึ่งสองหมื่นนะ ดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆตามอะไรตามระยะเวลาที่ผัดผ่อนไปเห็นไหมเอาต่ออาฟันโมดออาฟ้าเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆสุดท้ายกี่มีตังจ่ายฉันไหมมีรอกผ่อนแต่ดอกทุกวันนี้เห็นไหมละ่ะที่มาเก็บอ่ะเก็บในะม่ได้เก็บเงินต้นนะเก็บแต่ดอกทุวดดกวันจ่ายแต่ดอกดอกต้นอยู่เหมือนเดิมแล้ววันไหนช็อตขึ้นมาดอกเพิ่มเนี่ยนบี อิสลามห้ามโลกแบบนี้ก่อนอ่าอันนี้มันจะคล้ายๆคล้ายๆบัตรเครดิตนะอันนี้มุสลิมเราเนี่ยไปทาบัตรเครดิตถามว่าผิดไหมบัตรเครดิตจริงๆถ้าชาระตรงไม่เป็นไรแต่เมื่อใดที่ชําระช้าปั๊บมันบวกดอกเบีย้ยเลยน,นั้นเสี่ยงนะดอกบัตรเครดิตเนะี่ยฉันเคยบอกว่าเอาเป็นเดบิตนี่แหละเพราะว่าเครดิตมันใช้เงินอนาคตเรื่องของเรื่องอะ่ะพอเงินอนาคตไปเพราะไม่มีจ่ายจริงๆเดียบร้อยมันบวกเลย อดัง <st> <ai> น fairly, hurt, <st> ั án, <to> ้นอิสลามห้ามห้ามยุ่งเกี่ยวหรือห้ามกินดอกเบี้ยที่ทวีคูณวัตตะกุลล่อจงยำเกรงต่อหลอละอัลละกุมตุฟลีฮูนและพระเจ้าจะได้รับความสำเร็จวัตตะกุลนารอนลตี เขา,าบอกเกี่ยวกับดอกเบีย้ยนะให้เกรงกลัวต่อไฟไฟตรงนี้ไม่ใช่ไฟธรรมดานะก็คือไฟนรกให้กลัวไฟนรกไว้บ้างอ่ามันพูดมาลวลาเราได้ยินเนาะแมงเม่าบินเข้ากองไฟอ่าไม่กลัวแมงเม่าเนี่ยเวลาเห็นไฟปั๊บบินเข้าเลยสุดท้ายโดนเผาตายก็เหมือนกันสําหรับคนที่ไม่กลัวนรกเนี่ยเขาก็พร้อมเสมอ ที่จะทําความผิดนะโอ้ยอาจารย์แปลไปเถอะโทษยังไงกันแล้วแต่ังไม่กลัวคนไม่กลัวนรกกันนะแต่สุดท้ายแนตะ่พอเวลาเข้านารกแล้วคันนี้กลัวไม,ม่กลัวยังไงสายไปแล้วนะดังนั้นอาล้อบอกว่าจงเกรงกลัวไฟนรกที่ถูกเตรียมไว้สําหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเถิดนะวะอาตีอลุลลฮะวะรอซูลอ่าวกต่อมาอายะต่อมา,อาล้อบอกว่า จงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลอ่าเห็นไหมครับว่าคําว่าอาตีอูเนี่ยมีแค่ตัวบนอย่างเดียวอาติอุลลออาติอุรอซูลเลยอ่าทำไมล่ละเพราะอัลลอฮ์กับรอซูลนั้นนะคำสั่งของพระองค์เนี่ยไม่มีคําว่าผิดคําสั่งอัลลอฮ์ไม่มีผิดนะคําสั่งของรอซูลก็ไม่มีผิดแต่ถ้าเป็นผู้นําหรือคําสั่งของมนุษย์อาจจะมีผิดมีถูกได้อย่าลืมว่าท่านรอซูลนั้นจะไม่ได้พูดจะ เองเว้นแต่เป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานาหุตาละแม้กระทั่งฮะดีษเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ดนใจให้นบีพูดออกมาเป็นวาฮีาเหมือนกันนะครับนะนั้นกุรานและฮะดีษนั้นก็ถือว่าเป็นหลักฐานในการปฏิบัติทางด้านศาสนาจงพักดีเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลละอัลละกุมตุรฮามูลหวังว่าพระเจ้านั้นจะได้รับความเมตตาอ่าเมื่อกี้ได้รับ ชัยชนะความสําเร็จก็คืออย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ารอมและก็ยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลก็จะได้รับความเมตตาต่อมาอีอายะหนึ่งที่เป็นอายะที่พูดถึงการรีบเร่งสู่ความดีว่าซาริอูซาเรียเนี่ยแปลว่ารีบเร่งพวกเจ้าเนี่ยจงรีบเร่งรีบเร่งสู่อะไรอีลามักฟิรอติมมักฟิรอแปลว่าการอภัยโทษ รีบเร่งสู่การอภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าและเมื่ออัลลอฮฺอภัยโทษแล้ววาจนนตินอัรดูฮัสซามะวาตุวลอัรและสวรรค์และไปสู่สวรรค์เถิดซึ่งความกว้างของมันนั้นคือชั้นฟ้าบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยที่มันถูกเตรียมเอาไว้สำหรับผู้ที่ยำเกรง เดี๋ยวดูนิดนึงนะส่งเสริมให้ทำความดีและให้ได้รับให้ได้รับสวรรค์หลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ส่งเสริมนะให้พวกเรานั้นอัลลอฮ์ใช้พวกเราเนี่ยรีบเร่งสู่ความดีและสู่ความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์โดยการที่พวกเรานั้นจะต้องรีบเร่งสู่การอภัยโทษ นะให้ได้รับการอภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของพระเจ้าและไปสู่สวรรค์เถิดและมันมีความสวรรค์นั้นมีความกว้างคือบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยที่มันถูกเตรียมเอาไว้เช่นเช่นเดียวกับที่พระองค์นั้นได้เตรียมนรกไว้สําหรับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอ่าเมื่อกี้บอกไปแล้วเรื่องของนรกก่อนหน้านี้นะมีชายคนหนึ่งพูดว่าความหมายของดาดาสของลอที่บอกว่ามันมีความกว้าง ของมันก็คือบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นการบอกให้รู้ว่ามันกว้างและยาวมากดังเช่นที่พระองค์กล่าวถึงลักษณะของผ้าห่มในสวงสวรรค์บาตอ,อินูฮามินอิสตาบอรอนะมันมีความซึ่งมันซับซ้อนมันซ้อนกันหมายถึงผ้าเนี่ยมันซ้อนกันอยู่นะที่ทำจากไหมคือตรงนี้ก็หมายความว่าสวรรค์เนี่ยนะมีความกว้าง นะครับแล้วก็มีถึงเป็นร้อยชั้นเลยนะ่สวรคร์เนี่ยเป็นร้อยชั้นมีร้อยชั้นนะส่วนชั้นที่ดีที่สุดเนี่ยนบีบอกว่าอีดะซาอัลตูมุลลอนบีบอกว่าหากพวกเจ้าจะขอดุอาต่อลอเมื่อพวกเจ้าขอต่อรอดเนี่ยโดยเฉพาะขออะไรอันจันนะขอสวรรค์เนี่ยให้พวกท่านจงขอพระองค์ถึงสวรรค์ที่ชื่อว่าฟิรดาวุส ฟิด์ดาสแปลว่าสวรรค์ชั้นสูงสุดอ่าเวลาขอเนี่ยอย่าไปเ้าเรียกอะไรนะกักเอาไว้ขอสวรรค์ไม่พอต้องขอสวรรค์แบบไหนด้วยฟิด์ดาสเลยนะอัลลอฮ์ให้เบอร์อัลลอฮ์ให้นะ hai, hai, ขอไว้เป็นไรล่ะเออเหมือนเวลาขอตังค์มานะใช่ไหมสักพันหนึ่งแต่มาอาจจะควักให้ยี่สิบแต่มาอาจจะว่านะนนี้ไม่ขอมนุษย์เนี่ยอาจจะผิดหวัง แต่ขอรอดเนี่ยเอลาลอชอบนะแออขอสักพันหนึ่งเนี่ยลูกฉันชอบขอแบงค์พันกาไม่ให้เหลยยือยอกินข้าวเลยฟออิน <c oughs> นาหูอาอัลเลนจันนะนบีบอกวา่าเพราะสวรรค์อันเนี้ยที่ชื่อว่าฟิทดาวเนี่ยเป็นสวรรค์ที่สูงที่สุดแล้วว่าอัซอตุนจันนะเป็นสวรรค์ที่อยู่ตรงกลางสวรรค์ชั้นสูนสุดูนนี่นะอยู่ตรงกลางว่ามินหู ตาฟะจ,จารุอันฮารุนจันนะอยู่ตรงกลางใช่ไหมฟิดดาวน์อยู่ตรงกลางและจากนั้นเนี่ยสายน้ําแห่งสวรรค์ก็จะไหลออกมาอ่าไหลออกมาอันฮารุนจันนะวาสักวาสักอฟูฮาอัลชุดอัชชุอชรอฮม์มานและหลังคาของมันก็คือบัลลังก์แห่งพระผู้ทรงกรุณาอ่าอันนี้ก็คือเรื่องของ สวรรค์นะครับเรื่องของสวรรค์อ่ะถึงไหนแล้วเนี่ยอ่ะมีฮะดิสนึงนะอันอีฮะดิสนึงอีฮะดิสน,งนึงบอกว่ามันอันซอรอมอัลซีรอนผู้ใดที่ยืดระยะเวลา อันนี้พูดถึงลักษณะของการอามันที่จะได้สวรรค์นะอะเกี่ยวกับเรื่องสตังเนี่ยแหละผู้ใด,ดที่ยืดระยะเวลาในการชําระหนี้่เมื่อกี้กีกีมาขอแต่ฉันดันไปเพิ่มจํานวนนี่ดอกเบีย้ยอแต่วา่าฉันใช้หะดิษบน,นี้ฉันจะได้บุญก็คือกีเดือดร้อ,รอนถึงเวลาต้องใช้หนี้ฉันแล้วฉันก็เป็นไงยืดเวลาให้อ่าไม่เป็นไรกีอีกเดือนหนึ่งนะจ้ะ เอาวะดอาเาหูหรือบางครั้งยิ่งกว่านั้นอีกยกหนี้ให้เลยเอเออัลฮั้มดุดิลละกี่บอัลฮัมดุลิละมีมีใครเป็นเจ้าหนี้ฉันไหมฉันจะแปลข้อดิดบทนี้หน่อยเออหรือยกหนี้ให้เลยหรือยืดให้ก็ได้บางคนอาจจะไม่อยากเอไม่ต้องยกก็มันอาจจะแบบเ็าต้องใช้เหมือนกันนะเขาอาจจะต้องใช้ตังแต่ว่าอายืดให้หน่อยแทนที่เออจะใช้เดือนหน้าก็เป็นปีหน้าไปเลยเออ บางคนไม่ยกใช่ไหมเอออ้าววะก้อกฮลุลลอหุมินไฟหินจาฮันนำอัลลอฮ์จะทรงคุ้มครองเขาให้พ้นจากกลิ่นอายของนรกยานนำเนี่ยใครที่ช่วยเหลือเจ้าหนี้เนี่ยเอ้ยลูกหนี้มันจะเจ้าหนี้เจ้าหนี้ที่ช่วยช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ไปกดกดขี่ข่มเหงเขาไม่เพิ่มดอกเบีย้ยนี่ไม่ใช่นะไปเพิ่มตังค์ไม่ใช่ยกหนี้ให้หรืออ่าให้เขาได้มีเวลาเพิ่มขึ้นในการไปหาสตังค์มาใช้ อัลลอฮอินน้ามาละจันนะเพึงทราบเถิดว wow. ่าการกระทำนี้เนี่ยเป็นอมันของชาวสวรรค์เขาเออนี่นบีบอกฮัสนุนบีรอบวะนะและมันยังทำให้เกิดความเศร้าอย่างชัดเจนจากชัยตอนเวลาที่อัลลอฮ์ให้สวรรค์กับใครชัยตอนมันเป็นไงมันก็เศร้าเลยเพราะมันมันขาดเพื่อน มันอยากได้เพื่อนเพื่อนมันคือเพื่อนของมันก็คือพาไปลงนรกกนะมันดีใจเวลาได้เพื่อนแต่เวลาบ่าวของอัลลอฮ์เข้าสวรรค์มันก็เสียใจเพราะไม่ได้เพื่อนเล้วไม่มีเพื่อนตามมันไปนบีกล่าวถึงสามครั้งนะที่บอกว่ามันคืองานของชาวสวรรค์และชัยตอนมันเสียใจซาเลสันอลาอินนามาลันนาร นะอามาลนาร์ซาฮลุนบิซฐวะตินซาซาอดูมันรุกียอัลฟิตันนบีบอกต่อนะครับว่าพึงทราบบว่าแท้จริงการกระทําที่นําไปสู่นรกอย่างง่ายดายเนี่ยคืออะไรเออนี่น่าฟังนะการกระทําที่จะนําไปสู่นรกแบบง่ายมากๆเลยคือคนที่มีความสุขคนที่มีความสุขนั่นก็คือคนที่ได้รับ การคุ้มครองจากความยุ่งเหยิงอ่าพึงทราบเถิดการกระทําที่จะนำไปสู่นรกนั้นมันง่ายดดยอ๋อนบีบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะหมายถึงว่าการกระทําที่เป็นอ่เป็นการกระทําที่จะเข้านรกเนี่ยมันเรื่องง่ายเหลือเกินอ่าคือพูดถึงการทําชั่วเนี่ยถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้มีอีมานต่อรอดเนี่ยนะมันเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมทิ้งละหมาดเนี่ยสบายเลย อยู่เฉยๆก็บาปได้มีตังไม่ใจสกาดบาปเลี้ยวยิ่งเอาตังไปใช้อลุยชุยแฉต่างๆเอาไปซื้อความสําราญต่างๆที่มันทารอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายคือการการเข้าสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะอ่ะกาก็ไม่ใช่การเข้านารกเนี่ยเป็นเรื่องดีง่ายต้องระวังแต่เข้าสวรรค์เนี่ยต้องมีความอดทนมีความเพียรพยายามต้องฝืนนับสู่ตัวเองและคนที่มีความสุขนั้นก็คือใครคนที่ได้รับความคุ้มครองจากความยุ่งเหยิง ยุ่งเหยิงอตรงนี้หมายถึงในดุนยาเนี่ยวันๆนึงยุ่งแต่เรื่องหาสตังไม่มีเวลาทําอิบาด์ดะเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละอันตรายถ้าเอาลอคุ้มครองเราให้เรามีเวลาในการใช้ในเวลาในการละหมาดในการทําอิบาดะแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ได้รับความสุขละเออเนี่ยนบ,บีเตือนไว้นะอย่าอย่ายุ่งกับดุนยาจนกระทั่งลืมเอาลอขายของจนไม่ละหมาดเนี่ยนะครับและไม่มีหยดใดที่เป็นที่รัก ไม่ถึงว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นที่รักนะักท่อัล้อมากไปกว่าการที่เขานั้นระง,งับความโกรธเอ,อ่ยิ่งระง,งับความโกรธเมื่อใดเนี่ยเป็นสาเหตุที่ได้รับความเมตตาและระง,งับความโกรธของอัลลอฮ์ด้วยหมายถึงว่าเราต้องระง,งับความโกรธนะเอาไว้เพื่ออัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์จะทรงให้เขาเนี่ยเต็มไปด้วยกคอีมานอาพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับ การระงับความโกรธเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ถูกบททดสอบจำไว้เลยนะคือเมื่อไหร่ที่โดนบททดสอบปับ๊บสอบัตเลยสอบัติเดี๋ยวนั้นเลยเพราะบางคนเนี่ยกว่าจะสอบัติได้เนี่ยหลุดไปหลายคำแล้วสอบัติจริงนะแต่สอบบัติอีกวันหนึ่งแต่วันแรกนี่เต็มที่เลย เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งจําได้ใช่ไหมไปยืนร้องไห้ยอยู่นบีบอกอดทนนะอดทนนะอ่าหันมาถึงก็ว่านาบีเลยบอกไม่เป็นฉันไม่รู้หรอกอ่านั่นแหละอ่าไม่ไม่เป็นฉันไม่รู้หรอกไม่โดนแบบฉันไม่รู้หรอกนั่นแหละพอมีคนมาบอกว่านี่คือนบีนะเดินไปเลยหาบ้านเสียใจมากไปว่านาบีเรียบร้อยแล้วนบีออกมาบอกว่าความอดทนแท้จริงอยู่ในครั้งแรกเมื่อถูกบททดสอบโดนปั๊บต้องอดทนเดี๋ยวนั้น เพราะไอาการที่เราพูดอะไรไม่ดีออกไปบางครั้งมันเอาคืนไม่ได้ใช่ไหมมีคนคนหนึ่งนะักปราชหมายถึงว่าคนที่เขาสอนเน่ยเขาบอกว่าเวลาลูกเอ้ยเวลาโกรธให้หยิบตะปูไปแล้วไปตอกลงที่ไม้ไม้นี่เป็นรั้วนะไม่ใช่หลังบ้านไอ้ไม้ฝาบ้านเราโดนตีนะหมายถึงไม้ของรั้นี่ยตอกพอโกรธครั้งหนึ่งก็ไปตอกทีหนึ่งพอโกรธครั้งหนึ่งก็ตอกทีหนึ่งปรากฏว่าโกรธครบสิบครั้งแล้ว ลูกเอ้ยไปถอนตะปูออกมาไปถอนตะปูออกมาไอ้คำว่าถอนเนี่ยหมายถึงไปขอโทษคนว่าเขาไปแล้วใช่ไหมใส่เขาไปเต็มที่แล้วพอได้สติขึ้นมาขอโทษนะมึงยีจ้าฉันดามยีไว้ซะมันปากฉันเลยก็ไปถอนตะปูออกมาลูกเห็นอะไรไหมในรอยไม้เป็นรูเต็มไปหมดเลยพุนไปหมดแล้วเพราะบางครั้งหัวใจบางคนโดนโดนกระทําไปแล้วมันเอาคืนยากไงมันมีรอยไปแล้วไง นั้นดีที่สุดก็คืออย่าได้อย่าได้พูดอะไรไม่ดีออกไปเนะเพรพะพูดออกไปแล้วมันก็จะฝังอยู่ในใจแม้ว่าจะขอโทษแล้วมันก็อาจจะมีร่องรอยบางอย่างที่มันติดอยู่นะแต่อิสลามก็สอนให้เราให้อภัยกันนะแต่ดีกว่าอย่าไปให้อย่าให้คนเขามาโกรธเราคอนอันนี้นบีเตือนนะเรื่องของการระงับความโกรธอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อนะ <c oughs> อัะอลลอฮ์บอกว่าอัลเลดีในยุงฟีกู คนที่จะได้สวรรค์นเนี่ยลักษณะเป็นยังไงยุงฟีก,กูคนที่บริจาคคนที่บริจาคในยามที่ส้อแปลว่าสบายยามที่สบายไม่ได้เป็นโครคภัยไข้เจ็บใดๆบ้านมีฐานะดีและบริจาคอันนี้ดีไหมดีวัด,ดร๊อและคนที่ประสบกับกับอะไร กับความเดือดร้อนและเขาก็บริจาคคือมองมุมเนี่ยบางคนบอกว่าเอออาจารย์คนสบายน่าจะบริจาคง่ายาคนเดือดร้อนนะในมุมตรงเนี้ยใช่ไหมคนสบายน่าจะบริจาคในในมากกว่าคนเดือดร้อนเพราะคนเดือดร้อนเขาบริจาคยากแต่ในมุมหนึ่งนบีบอกซอดดกอที่มีที่ที่มีความประเสริฐคือบริจาคในสภาพที่สุขภาพดีเอาทําไมอะ่ะเพราะบางคนเวลาใกล้จะตายแล้วเนี่ยอยากทาบุญเนี่ย ไอตอนสุขภาพดีไม่ไม่อยากทำบุญเนะี่ยพอใกล้จะตายรู้ว่าเป็นมะเร็งขั้นที่สีนะ่เนี่ยใครมาขออะไรก็ให้ว่าก้าบเดอเอาเลยจา้าพอรู้ว่าตัวเองจะไปแล้วแต่ตอนสุขภาพด,ดีเนี่ยเอาเต็มที่เลยหมายถึงเอาแต่ดุนยาอย่างเดียวเลยดังนั้นคนอ่าคนที่เป็นคนที่ที่เป็นชาวลักษณะชาวสวรรค์เนี่ยต้องบริจาคทั้งตอนที่สบายแล้วก็ตอนที่พบประสบกับความทุกข์แต่เห็นไหมทางกับการเราคิดว่าคนที่คนที่เป็นทุกข์น่าจะบริจาค ได้ยากกว่ากลายเป็นคนเป็นทุกข์เนี่ยบริจาคง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่ามันมีบททดสอบเขาอยากจะทําบุญแต่พอเวลาสบายแล้วลืมมันล้อเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะดังนั้นนบีในกุอาจึงบอกว่าให้บริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์ว่าแกดีมีนั้นก,ก้อยและเป็นคนที่ระงับโทสะได้นี่สาคัญเลยนะต้องเป็นคนที่ระงับโทสะได้นะฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องครับบอกว่าไลซ่าชฉดีบิซุรา คนที่แข็กไม่ถือว่าเป็นคนที่ที่เป็นคนที่เก่งไม่ถือว่าเป็นคนเก่งนะสำหรับคนที่ล้มคนอื่นได้อใครที่ล้มคนอื่นได้เนี่ยกำลังเราดีใช่ไหมคีเราเจอใครแล้วก็บวกอย่างเดียวเลยเตะปาบปาบล้มกิ่งนบีบอกไม่ใช่คนเก่งอะ คนเก่งจริงๆเนี่ยว่าแกินชาดีดคนที่แข็งแกร,งร่งจริงๆเนี่ยอลเลดียัมลิกุนับซาฮูอิเดลกอดบับเวลาที่เขาเจอกับความโกรธเนี่ยเขาสามารถระง,งับความโกรดนั้นได้นั่นแหละคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดโดยเฉพาะไอ้คนที่มาว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอกว่าเราเข้าใจไหมเจอกี่คนหนึ่งเนี่ยเดินแทบจะเซยอยู่แล้วมาว่าฉัน อล้อฉันเป่าอย่างเดียวกับล,ล้มแล้วแต่ฉันไม่ทำอะ่ะเพราะอดทนตามสบายกีผมผมขาวขนาดนี้ยังว่าฉันอยู่นั่นแหละสมมตุติแต่ยิ่งถามว่าเราจะทำเขาได้ไหมทำไมจะไม่ได้อะ่ะแต่อีแบบนึงเนี่ยไอ้นั่นนักกล้ามเบอร์เรอร์เลยมันมันด่าเราสารพัดเลยแต่เราก็ไม่ไปสวนมันหรอกถามว่าทำไมเราไม่สวนละกีถ้าสวนไปมันก็ทืบเราตายแน่เพราะนักกล้ามใหญ่อันนี้คนละแบบกันนะ หมายถึงคนที่มีกําลังที่จะจัดการเขาได้แต่เขาก็ไม่ทําเขาระง,งับความโกรธสามีถามว่าจะลงไม้ลงมือกับภรรยาเนี่ยมีกําลังอยู่แล้วแต่ไม่เอาให้อภัยภรรยานะพูดจาดีๆกับภรรยาเนี่ยนี่และคือคนที่นบีบอกว่าไม่ใช่คนเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆคือเขาไม่ใช้กําลังหรือไม่ใช้คําพูดไม่ดีในการที่จะไปตอบโต้เขาจะอดทนแล้วก็ระง,งับโทสะของเขา นะซึ่งถามว่าทํายากไหมผมบอกเลยยากเวลาโมะโหขึ้นมาทีใดเนี่ยแหมมันปี๊ดแต่นี่ไงรางวัลมันยิ่งใหญ่ไงมันคือลักษณะของคนที่จะได้เข้าสวรรค์นะถ้าทําได้นี่ถือว่าสุดยอดคนเลยนะในการกาซีมีนัดกอยวัลอาฟีนะอานินนาสระงับความโกรธไม่พอยังให้อภัยอีกเขมามดา่าเราแทนจะโกรธระงับได้ให้อภัยต่างหากไม่เป็นได้เราเขาโกรธ เขาพูดจ้งไม่ดีก็ให้อภัยนี่ที่สุดเลยว่าลอหูอยู่ให้บุญมุชซีนีแท้จริงอัลลอฮ์รักคนที่ทําความดีอัลฮัมดุลิลแล้วอายะห์กุรานี้นะเป็นอายะห์ที่เราต้องสํานึกหรือจดจำเอาไว้ให้ดีเลยนะเวลาที่เกิดมีใครมาเขาเรียกมากวนบาทามายั่วโมโหต้องกาซีมีนัดกอยระงับให้ได้และที่เหนือกว่านั้นให้อภัยเขาด้วยว่าลออยู่ให้บุญมัซีนีนอัลลอฮ์รักคนที่ทําความดี วั ل แลดีนอิดาฟาลูฟาฮิชตันายาที่ร้อยสามสิบหบรรดาผู้ที่เมื่อเขากระทำความชั่วใดๆหรืออายุติธรรมแก่ตนเองแล้ววะซอลามูอันฟุซาฮุมและกะรุลลอเขาก็จะลำลึกถึงอัลลอฮ์อันนี้พูดถึงคนที่เคยทำไม่ดีมาก่อนเนาะเขาจะลำลึกถึงอัลลอฮ เสร็จแล้วเมื่อลำลึกถึงอัลลอฮ์เสร็จแล้วไม่นานเลยอยัลลอฟาสตัฟฟารูลิซูนูบิฮิมเขาก็จะขออภัยต่อบ,บาปที่เขานั้นได้กระทำไปสารภาพผิดเมื่อวานนั่งรถมาแล้วก็คุณพ่อฉันนั่งมาด้วยกันคุณพ่อก็เล่าให้ฟังตอนที่ไปทําฮัทครั้งแรกแล้วก็พูดถึงเรื่องเบลงบุรีอายยอฉันนี่ ได้ได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการกับบริษัทธรมบุรี <c oughs> <c oughs> ลงทุนเยอะ <c oughs> หลังๆนีไไ่ไปดูใบจากอายอฉัน <c oughs> ปรากฏว่าพอไปทำฮัทหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงก็คืออายยอเนี่ยเนียดเลยขอให้เลิกบุรีขอให้เลิกบุร,หบรีหรือเลิกใบจากทั้งหมดเลยนะบรอกงบรอกุูคือท,ทั้งหมดที่เอาควันเข้า่าังกายยกเว้นว่าควันถอยเสียนี่มันอดมันก็สูดเข้าไปนี่ไม่นับ หมายถึงพวกควันต่างๆเนี่ยอายยอฉันแต่ไม่ได้ขอให้อลลอฮ์เนี่ยเปลี่ยนหัวใจให้ดังเกียจมันแต่ขอให้ให้ให้เลิกให้ได้แต่ว่าอัลลอฮ์ตอบรับจริงๆนะก็คือเลิกได้แต่หัวใจยังคิดถึงมันอยู่อายยอบอกวันแรกที่นอนเนี่ยนึกถึงแต่ร้านบุรีมันยากอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งไปแห่ไปแห่แต่งงานเ่ะไปแห่แล้วก็พอกดว่ามี คนคนหนึ่งเขาทิ้งทิ้งบุหรี่เอาไว้แล้วกลิ่นมันก็โชยมากแล้วก็มีโตครูท่านหนึง่งซึ่งเขาก็ยืนข้างๆย่อฉันนั่นแหละแล้วเขาก็ดูดเลยใช้ตอนมาเล่นงานเลย,ยอย่อบอกแกเป็นใครวะโตคูเขายังดูดเลยจะมาแจวกับโตครูเหรอโตคูก็ยังดูดเลยแกทำไมจะดูดไม่ได้นึกเท่านั้นแหละหลอกใบจากยอดูดเลย <laughs> พอดูดเท่านั้นแหละอยอเสียใจ บอกเอาล้อดูสิอดไม่ได้ตั้งนานมาพ่ายมาแพ้แล้วก็มีโอกาสไปทาอมรอยอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นโยบไปทาอมรออ้อกครั้งก็ขอให้เอาล้อเปลี่ยนหัวใจให้เกลียดมันกลายเป็นตดวเนี้ยไอ้ย,ยอบไม่ถูกกับกินบุรีเลยอย่าว่าแต่บุรีและกินก็ไม่ชอบแล้วแกก็ไปไหนแกก็จะบ่นเนี่ยเจอกินบุรีแกก็จะบ่นตลอดอะในบ้านฉันไม่มีไม่มีกินบุรีเลยอัลฮัมดุ่ิล้วบ,บางที่เขาก็พันแต่สารบ,บันแต่เขาไม่เลิกบุรีไง พันสารบ,บันสวยเด่บุรีไม่เลิกเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็อันนี้ก็กระซาวกันนะเอ,อแม่พันซะสวยเชิญบุรีไม่เลิกเนี่ยเออนะก็ขอขอดุอาให้ห่างไกลนะครับให้ห่างไกลนะอันนี้ก็สิ่งที่เราเจอในสังคมนะครับอะต่อมาเขาจะขออภัยยาโทษต,ต่อบาปว่าไม่ยะฟิรุตซุนูบะอิลลอและพูดที่จะอภัยโทษต่อบาปนั้นนะ่ะมีแค่อัลลอฮ์เท่านั้นแหละ ไม่ต้องไปตีโพยตีพายไปขอต่อคนอื่นไม่ต้องขอต่ออัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ว่าัมอยุซิร,รูอ่าลามาฟาลูวะหุมยะละมูนอัลลอฮ์บอกว่าและเขาไม่ได้ดื้อรั้นปฏิบัติ <c oughs> ไม่ได้ดื้อรั้นในการปฏิบัติในสิ่งที่พวกเขาน่ะในในสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิบัติมาโดยที่พวกเขารู้กันอยู่คําว่าดื้อรั้นแปลว่าอะไร แป,แปลว่ารู้ว่ามันผิดก็ยังอะไรยังทำไงถ้าเราไม่อยากจะดื้อก๋อลอต้องต้องละเลิกตตอบัดตัวแล้วเลิกทําไม่ทําแล้วเนี่ยที่อราลบอกว่าอย่าได้ดื้อนะอ่าก็คือพอรู้ว่าอะไรไม่ถูกก็เลิกเลยอูเรอิกยจแซอูฮุมคนเหล่านี้แหละอัลลอฮ์จะให้ผลต่อเขาเรียกอะไรนะยะแซก็คือการตอบแทน มักฟีรอตุ m มิรอบบีหิมอัลลอฮจะให้ผลตอบแทนก็คือการอภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของเขาและบรรดาสวงสวรรค์อ่าไม่ใช่แค่สวรรค์ยไม่ใช่สวรรค์เดียวนะบรรดาเลยจันนาะทสวรรค์ทั้งหลายซึ่งตาจารีมินตาธิฮันอันฮาตในสวรรค์เนี้ยจะมีแม่น้ำนะหลาสายไหลยอยู่ใต้สวรรค์เหล่านั้นอ่า พอลีดีนฟีฮาเขาจะพำนักอยู่ในแบบในสวรรค์แบบตลอดนิรันดรการวันนี้มาอาจรุ่นอามีลีนและรางวัลของของผู้ที่ทำงานอ่านั่นก็คือช่างดีจริงๆหมายถึงบวรวันตอบแทนไงประเด็นก็คือเราไม่ได้ได้สวรรค์มาโดยการไม่ได้ไม่ได้ทำอามันอิบาดดะไม่ใช่แต่อามันอิบาดะเนี่ยจะเป็นสาเหตุทำให้เรานั้นได้รับการอภัยโทษเป็นสาเหตุท,ที่เราได้รับความเมตตาเจาะล์ และอัลลอฮ์ก็จะให้รางวัลนะให้รางวัลแก่เรานะครับอ่าเอาอีกฮะดิษนึ่งอีกชุดนีดหนึ่งจามีอะไรไหมจ๊ะหิวข้าวอ๋ออ่าแปลแปลฮะดิษนึงนะซาลาซาซาลาซุน โอ๊กะซีมอัยละยินนานบีขอสาบานสามประการที่ฉันสาบานต่อลอนบีเนี่ยสาบานต่อลอว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะตอบแทนจริงๆอัลลอฮ์ะจะให้จริงๆแต่มนุษย์เนี่ยมองว่าแหมมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะแต่นบีประกันเลยว่ามันจะเกิดแบบนั้นจริงๆประการแรก มานะกอสอมาลุนมินซอดากอตินอันนี้เราได้ยินบ่อยเนาะจับจบอ๋อโอเคจ้ะออโอเคครับโอเคได้จ้ะสามประการที่ท,ท่านนาบีนั้นประกันเอาไว้หนึ่งการบริจาคทานนั้นมิได้ทำให้ทรัพย์สมบัติร่อยหรอแต่อย่างใดเออ ตรงนี้จึงเป็นข้อชี้เห็นว่ายิ่งบริจาคอัลลอฮ์ก็จะให้ดิสกีที่เพิ่มขึ้นอ่าอันนี้ฉันสังเกตเห็นนะร้านอาหารที่บริจาคแต่เขาก็ไม่จนสักทีนะอัลลอฮ์ก็ให้ดิสกี้เขาไม่ไม่หยุดย่อนเลยยิ่งให้อัลลอฮ์ใหย้ยิ่งเพิ่มยิ่งบริจาคอัลลอฮ์ะจะให้ทรัพย์เพิ่มขึ้นประการที่สองวะมาซาดัลฮลุอับดันบิอัฟวินอิลลาอิซันบาวคนหนึ่งที่ให้อภัยแก่คนอื่น ยิ่งให้อภัยคนอื่นอัลลอฮ์ก็จะทรงให้เกียรติแก่คนคนนั้นเออยิ่งเราให้อภัยกับคนเนี่ยอ่าคืออันเนี้ยคนอื่นเลยนะแต่ว่าคนที่คนที่ต้องให้อภัยเป็นอันดับแรกเลยเนี่ยคือคนที่อยู่ใต้การดูแลของเราคนในครอบครัวเราลูกภรรยายิ่งต้องให้อภัยใหญ่เลยแต่คนอื่นเนี่ยนบียังต้องบอกเลยว่าให้อภัยกันนะถ้าเกิดทําไม่ถูกสิ่งที่ได้คืออะไรอัลลอฮ์จะให้เกียรติเขา วามันตวาดอ,ดอวามันตวาด,ดอลิลแลใครที่ถ่อมตนถ่อมตัวเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะยกระดับของเขายิ่งถ่อมตัวอัลลอฮ์ยิ่งยกสถานะของเขาออกอีดเหรออกอีดแล้ใช่ไหมนีกว่าออกอีดนะเห็นไหมสามเรื่องนะฮัยะตามเลยนะหนึ่งบริจาคอัลลอฮ์จะให้ทรัพย์ไม่ร่อยหลอด แต่เพิ่มสองให้อภัยคนอัลลอฮ์จะให้เรามีเกียรติคนยิ่งเขาเรียกคนเนี่ยจะจะให้เกียรติให้เกียรติเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาก็จะแบบอะไรอะหมายถึงสถานะประการที่สามก็คือยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนอัลลอฮ์จะยกระดับเรายิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนอัลลอฮ์จะยกระดับเรายรฟ้ดารอจาอัลลอฮ์ยิ่งยกระดับนะอันนี้คือสามเรื่อง เอาอ่านต่อนะอีกนิดนึงอีกสองอายะห์แล้วกันนะอ่าต่อนะนกอดะขวัลต์มิ่งกับลิุมซุนานุฟาซีรูฟิลอารด์อีกรอบหนึ่งนะ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذب فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا نونه نونه آه نو تهزا نو ولا تهنوا ولا تهزا ولا تهنوا ولا تهزا تهنو وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين Iyam sasqum qaruhu faqad faqad massal qauma qaruhum mithlu Iyam sasqum qaruhu faqad massal qauma qaruhum mithlu Idamna إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك อ่าตรงใบนันนะนุนมีชัด,ดนะหนุนเสียงด้วยนะครับวันาดติลกาไอยามูนดาวิลูฮาบัยนันนัสว,วะล,ล,วลียะเลมัลลอฮุลลาฎีนอามานู وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ อ่ามาดูความหมาย ก็เดคอร์ละจมีงก็บารีกุ u มแน่นอนได้ผ่านพ้นมาแล้วก่อนพวกเจ้าก็บารีกุ u มซูนานุนแนวทางต่างๆฟาซีรูฟิลอ r รดังนั้นพวกเจ้าจงท่องไปในหน้าแผ่นดินอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูความหมายโดยละเอียดนะเอาดูแปตรงๆก่อนท่องไปบนหน้าแผนน่นดินฟันซูรูและจมพิจารณา พิจารณาดูสิไกฟากานาอาคีไบาตุลลิลมุกอาคีบาตุลมุกันดีบินว่าอาคีบาเนี่ยแปลว่าบ้านปลายลองดูซิว่าบ้านปลายชีวิตของคนที่ปฏิเสธมุกันดีบินคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยหรือโกหกปฏิเสธศรัทธาเนี่ยบ้านปลายของเขาเป็นอย่างไรอันนี้ บางคนเนี่ยไปยกฟาซีรูฟินอรัรเนี่ยหมาให้ไปท่องเที่ยวไปดูฝรั่งไม่ใช่นะไม่ใช่นะคือหมายถึงว่าให้เราไปดูซิว่าอ่าสมมุติถ้าเราไปเนี่ยไปประเทศอียิปต์ก็ไปดูซิว่าไอคนที่มันประกาศตนมาเป็นฟินอูลเนี่ยนะที่ชื่อฟินโปอที่ประกาศตนเป็นพระเจ้าเนี่ยปัปลามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยให้ดูให้ลํเลึกถึง ถึงบรรปายของคนที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วก็อบูจาฮันเนี่ยนบีตอนที่วันทีับดุลลอมุสอุดเอาหัวมาเนี่ยนบีบอกว่าไอ้นี่คือฟิตอูในยุคสมัยนบีบูจาฮันเนี่ยนะอ่าบูจาฮันตต้ในสงครามาดัดเนี่ย,ยคือก็พออ่านไอ้เล่มนี้ก็โอ้โหรายละเอียดเยอะนะเนี่ยเี่ยดูติหนาปึกอย่างเงี้ยอ่าครนี้มาดูความหมายนะครับอ,อธิบายทราบถึงเคล็ดลับของผู้ที่ประสบ ในวันสงครามอุฮุดซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะว่ามุสลิมถูกสังหารไปจำนวนถึง70คนอลัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนได้ผ่านพ้นมาก่อนซึ่งแนวทางต่างๆคือได้ดำเนินมาแล้วแก่ประชาชาติก่อนพวกเจ้าจากพวกที่ปฏิบัติตามท่านนาบีและจากนั้นบั้นปลายก็ปรากฏปรากฏแก่พวกเขาและวงจรของผู้ปฏิเสธหมายถึงแน่นอนว่าคนที่เสียชีวิต ที่เป็นมุสลิมกับคนที่เสียชีวิตในฝั่งของคนที่ปฏิเสธเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนกัน <c oughs> ไม่เท่ากันนะด้วยเหตุน,นี้อัลลอฮ์จึงได้ตรัสว่าดังนั้นให้ท่องไปบนหน้าแผ่นดินแล้วก็ดูถึงบ้านปลายของคนที่ปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าฮาดาบยานุนนี่คือข้อชี้แจงอันชัดแจ้งสําหรับมนุษย์ลินนสัสนะหมายถึง ในกุรอานนั้นมีข้อชี้แจงในเรื่องต่างๆที่มันปรากฏชัดขึ้นมาว่าสภาพของประชาชาติก่อนๆที่ตั้งตนเป็นศัตรูของลอ้นนั้นจุดจบของเขาเป็นอย่างไรก็เล่าหมดเลยนะพวกอารพวกสมูทลูดพวกลูดอะไรเนี่ยพวกลูดนะมนใช่นบ,บีลูดนะพวกลูดเกาหมุนลูดอารเนี่ยเ,เป็นตัวแทนของความใหญ่โตของร่างกายไอ้นี่เหมือนคน คนเป็นยกักษ์นะเนอะสูงไม่รู้กี่ศอกตึกสามสี่ชั้นนะมึงตัวใหญ่มากเป็นอาหรับโบราณนะอาร์ตนี่คือตัวใหญ่มากเลยส่วนสมุทนี่อัลลอฮ์ให้มีความแข็งแรงเจาะเจาะภูเขาเป็นบ้านนี่สมุทแต่พอปฏิเศษอัลลอฮ์ละจัดการเนี่ยเสียงกำมาน,นาดกับยานพายุมึงฮะตายตายยกกระบิเลยศูนย์พันเลยนะทุกวันนี้พวกอาร์ตไม่มีแล้ว ถ้ามีก็คงแปลกกับพี่น้องเดินกันตึกสามสี่ชั้นะ <c> ท <oughs> ุกวันนี้ไม่มีแล้วตายหมดเ,เลยน่าจะเลยเสาไฟนี่ตัวเยอะสูงมากอืสูงมากอยู่ในกระโจมออยู่ในกระโจมอาหรับโบราณครับพวกนี้อาหรับสูญพันธุ์หมดแล้วสมูทอาร์ตนพวกนี้อาหรับโบราณสูญพันธุ์หมดแล้วเหต่สูญพันธุ์เพราะว่าดื้อกล่อลายยกยกเก็บหมดเลยะแต่ว่ามันมันคิดว่ามันแจวงไงหนึ่งตัวมันใหญ่แต่กาโบด อีอันนี้ก็คิดว่ากําลังเยอะใครจะทำอะไรได้มีกําลังสุดท้ายแพ้พ่ายแพ้ต่อต่อต่อด้วยกับเดชานุภาพของเราแต่ลักษณะการจัดการแบบนี้จะเกิดขึ้นในประชาชาติก่อนการของนบีของเราเนี่ยนบีนบีของเราได้รับความเมตตาเาลาเร์ะจะไม่ไม่จัดแบบพ่อปล้น,น,นคือไม่ได้เอาแบบศูนย์พันแต่สมัยก่อนเนี่ยถ้าดื้อกับนบีเนี่ยนะหมดกระบีเลยเก็บหมดเลย แต่ตอนนี้เอาล้อให้อภัยนะยังให้โอกาสแต่ถามว่ามีมีอาซาไม่มีแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบศูนพันเหมือนนบีนุวยเงี้ยน้ําท่วมโลกตายหมดเลยอย่างเงี้ยของเราก็อาจจะมีท่วมบ้างตายบ้างมีสึนามิบ้างแต่ก็ยังเหลือรอดอยู่นะอ่าแล้วก็ฮาดาบยันวะฮูดาก็เป็นทางนำเนาะวะมาอิซะมาอิซะแปลว่าคำตักเตือนข้อตักเตือน ลินมุตตะกีนนะครับสำหรับบุคคลที่มีความยำเกรงทั้งหลายวาลาต้าฮีนูวลาลลต้าซานูอัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าอย่าได้ท้อแท้อย่าได้เสียใจนะเวลาโดยเฉพาะเวลาที่โดนบททดสอบภัยบาลาต่างๆเหมือนกับกลุ่มซอบ้าที่ในวันวันในวันที่เจอสองครามอุฮุดเนี่ยมีข่าวลือว่านบีเนี่ยเสียชีวิต วันนั้นเนี่ยโอ้โหดาบเทพร่วงอะ่ะพอบอกนบีเสียชีวิตนะแล้วจะมีอายะกุรอ่านหนึ่งที่บอกว่ามาว่าอาว่าม,มามุฮัมมัดุลอิสลามรอซูลุนก็เดะคอลัจมิงกอบลีฮิรูซุลเนี่ยจะมีอีกอายะที่เราอ่านต่อไปร้อยสี่สี่เนี่ยถามว่านาบีเนี่ยมีมีโอกาสในการเสียชีวิตไหมมีแต่แต่วันนั้นแต่วันนั้นยังไม่ตายนะเพราะอายะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเอามาอ่านอีกทีหนึ่งวันที่นบีตายจริง วันที่นบีตายจริงนะ่ยอบูบักเอามาอ่านอุมัดบอกเหมือนไม่เคยได้ยินอายันนี้มาก่อนเลยความที่เสียใจวันที่นบีวะฟาดอ่แต่วันนั้นเนะี่ยวันนี้รบเนี่ยมีข่าวว่านบีเสียชีวิตตัดกําลังเลยมันปล่อยข่าวเลยว่านบีตายแล้วอ่าเสียกําลังใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าแลแตะฮีนูยาท้อแท้ทุกวันนี้พวกเราที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนบีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมนบีตายไปพันสี่ร้อยกว่าปีแล้ว แต่คําสอนของนบียังอยู่คําสอนของนบียังอยู่ว่าละตาฮจานูอย่าได้เสียใจว่าอันตูมุ่นอาเล,ล้านาอัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยคือกลุ่มชนที่สูงส่งนะแม้ว่าจะถูกกดขี่กลมเหงแม้จะได้รับภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่บททดสอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เท่าให้พวกท่านรู้ว่าว่าท่านเนี่ยเป็นกลุ่มชนอัลลอฮ์บอกอันตุม อ่ะแล้วเนะี่ยอิงกุลตุ้มมุมีนุนหากพวกเจ้านั้นยังอยู่ในศรัทธาอยู่เราจะโดนอะไรก็แล้วแต่ถูกประนามหยามเหยียดยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทิ้งศรัทธาของเราเนี่ยเอาล้อบอกนั่นแหละคือสถานะที่สูงส่งอืมคือประโยคนี้นะพี่น้องถ้าถ้าเอาในในประวัติเนี่ยนี่แหละที่เอาล้อมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูก่อนนะพอดีอ่านมาแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหน,นคือบอกแบบนี้ ที่อัลลอฮ์ได้เล่าเหตุการณ์ของสงครามอุฮุดเนี่ยทำไมไม่เล่าบาดัดอย่างเดียวไม่เล่าเล่าอูฮุดด้วยล่ะอูฮุดเนี่ยมุสลิมพ่ายแพ้จึงเป็นการบอกให้รู้ว่าอาฮะซีบันนาสุไอยุตรกูอันตะกูลูอามันนาวาฮุมลายุฟตานูนในสุรออนกะบูตอันอันกะบูตอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์คิดเหรอ ว่าพวกเขาจะทอดคือหมายถึงว่าเมื่อเขากล่าวว่าเขาศรัทธาแล้วเนี่ยอันตะกูลูอันตะกูลูอามมนนาแล้วอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบเขาเลยอัลลอฮ์จะทิ้งเขาเลยเขาว่าทิ้งตรงนี้ก็คือแบบให้อยู่สบายเวลาที่เรากล่าวว่าฉันศรัทธาแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมพอศรัทธาปับ๊บอัลลอฮ์ไม่ทดสอบอะไรเลยคือเหมือนกับตอนที่สงครามบาดัดนั่นแหละสงครามบาดัดเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเหลือมาแล้ว แต่พออูฮุดเนี่ยถามว่ามุสลิมมีโอกาสพ่ายแพ้ไหมมีถ้าเกิดไม่ได้ย้ำเกรงต่อลออไม่เชื่อฟังท่านนาบีก็มีโอกาสพ่ายแพ้แต่ไม่ใช่ว่าพ่ายแพ้เนี่ยแปลว่าล้อไม่รักนะเอาล้อลดเกียริมุสลิมไม่ใช่เกียริของมวกท่านยังเหมือนเดิมแต่เป็นการให้รู้ว่ามันคือบททดสอบที่จะให้ท่านนั้นน่ะมีความแข็งแกร่งเข้มแข็งมากและอิสลามเราเนี่ยไม่ได้กระหายสงครามนาบีบอกว่า ลาตาตามันเนาลีกอาดูพวกท่านเนี่ยจงอย่าหวังที่จะพบศัตรูคือแม่เขาเรียกว่าหน่วยปะฉาดาเลยอยากที่จะฆ่าศัตรูไม่ใช่นบ,บีบอกวอย่าได้หวังว่าจะพบศัตรูวัซนลุลลออาฟอัลอาฟิยะแต่ให้ขอดูอาให้เราได้รับความปลอดภัยอ่าพูดง่ายๆก็คือไม่หาเรื่องก่อนเนะี่ยอ่า ไม่ใช่ไปเล่นงานเขาก่อนไม่ใช่คือสุดท้ายเนี่ยคือถ้าจะถ้าจะรบกันก็คือเราต้องต้อง,องคือหมายถึงว่าถอยสุดแล้วยอมแล้วแต่มันก็ไม่ยอมปล่อยเลยก็ต้องสู้แหละนบีบอกฟาอีดลลากีตูมูฮุมฟัสบีรูเวลาเจอคนที่เป็นพวกศัตรูให้อดทนวะละมูอันนั่นจันนตาตาตาจีลลลินสุฟูยุบให้รู้เถิดว่าสวรรค์น,นั้นอยู่ใต้เงาดาบโอ สวรรค์น,นั้นอยู่ใต้เงาของดาบแปลว่าถ้าถึงเวลาต้องสู้ก็ต้องก็ต้องสู้แหละแต่ไม่ใช่ว่ากระหายไปหาเรื่องอยากจะไม่ใช่เช่นเดียวกับวันที่นบีพิชิตมักกะวันนั้นเนี่ยพี่น้องครับนบีไปด้วยความสงบเรียบร้อยและให้ความปลอดภัยกับบุคคลที่ไม่จับอาวุธใครที่ไม่มีอาวุธห้ามทําร้ายเขาใครที่เข้าบ้านของอบูซุบยานปลอดภยัยใครที่เข้าอยู่ในมักใครที่เข้าอยู่ใน มัสีทารอมปลอดภัยแต่ถามว่ามีคนที่ถูกจัดการไหมมีมีบางคนจับอาวุธสู้ก็ก็ต้องจัดการแต่ถ้าใครวางอาวุธก็ให้รับความปลอดภัยจนกระทั่งคนที่เคยดังแกรบรรดาซอบะคนที่เคยเคยเป็นศัตรูกับน,นบีเนี่ยซึ้งใจและบอกอา่าวันนี้มุฮัมมัดไม่จัดการพวกเราเหรอได้โอกาสแล้วนี่จะฆ่าเราก็ได้แต่นบีบอกว่าฉันให้อาภัยกับพวกเขาทั้งหมด รับอิสลามกันหมดเลยนะี่ะนะในวันนั้น,นรับกันเป็นแถวแถวเข้ามาเป็นกลุ่มกลุ่มในสุรานนัสนะครับก็เอาเล่าเล่าให้ฟังเล่าเพราะอีกการให้อภัยนี่แหละมันซื้อใจคนก็รับอิสลามกันแสดงว่าถ้าไม่ได้ทิ้งอาวุธแล้วยอมแล้วก็ไม่มีการที่จะไปไปฆ่าฟันอะไรแต่ถ้ายังสู้กันอยู่ยังจับอาวุธอยู่ก็ต้องสู้ยันตัวตายนั่นแหละนะแล้วก็จะมีกล่าวถึงอายก,กุรอานหนึ่งที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย อายันของอัลลอฮ์เนี่ยไม่เกี่ยวกับเข้ารบสงครามนะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอัลลอฮ์กำหนดอายันมาแลวเนี่ยถ้าไม่ตายในสงครามง่ายๆเข้ารบกี่ครั้งก็ไม่ตายเหมือนใครอ่ะเหมือนคอลิดบินวาลีดไงคอลิดบินวาลีดเนี่ย,รบ,ร,ยรบกี่ครั้งก็ไม่ไม่เคยแพ้เลยอัลลอฮ์ไม่กําหนดให้ตายเป็นเป็นเป็นชะฮีด ah ก็ชนะทุกครั้งอ่าแต่ถ้าบางคนเนี่ยเข้าครั้งแรกก็ตายเลยก็มีคนแรกก็ตายเลยนะก็ะโจรเข้าไปเลยเนี่ยใน,นนี้ก็เขียนเอาไว้ พอนบีบอกว่า,าคนที่สู้รบในหนทางของรอดเนี่ยรอ์ออจะให้สวรรค์สวรรค์ที่หลากหลายทิ้งจะผาล้ำเลยผาล้ำเนี่ยพกไปในกระเป๋าหลายเม็ดกะไว้กินจะไม่เป็นสเสบียงไอ,ไอเม็ดสุดท้ายเนี่ยกินปุ๊บเพื่อให้มีกาลังไอเม็ดในกระเป๋าเนี่ยโยนทิ้งเลยบอกเสียเวลามานั่งกินไปข้างหน้าดีกว่าข้างหน้ามีสวรรค์อยู่วิ่งเข้าไปสู้เลยก็โดนฆ่าตาย แต่วาก็ไม่ได้แบบไปไปไปยื่นคอเขาสู้นะไปเขาฟันนะไปสู้นั่นแหละสู้จนกระทั่งตัวตายไม่ใช่ยอมให้เขาฟันคอตายไม่ใช่ถ้ายอมให้เขาฟันคอตายกลายเป็นฆ่าตัวตายนี่ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้สวรรค์ไม่ได้ชฉฮีดนะอ่าเนี่ยจึงเห็นว่าไม่ได้หมายความว่าพอเรากล่าวว่าเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วเราจะชนะเสมอไปบางครั้งเราก็ต้องเจออุปสรรคเนาะเจออุปสรรคในการใช้ชีวิตอ่าก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับ ยิ่งเป็นผู้สัทธาอัลลอฮ์ยิ่งทดสอบนะครับนี่ก็คือเรื่องของฮาซาบยานุนว่าองิงกุลตุ่มมุมีนีนนะครับอ่ะก็จบในอายาที่139อ่ะอีกอายะหนึ่งสิ40ใช่ไหมหาก <c oughs> ประสบแก่พวกเจ้าซึ่งบาดแผลหนึ่งบาดแผลใดแน่นอนก็ย่อมประสบแก่ พวกนั้นซึ่งบาดแผลเยี่ยงเดียวกันแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าคนมุสลิมเนี่ยพอเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ใช่หนังเหนียวฟันเขาเขาก็เกิดแผลเขาฟันเราอะ่ะก็เป็นแผลเหมือนกันไม่ได้ไหมายความว่าพอเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมทหารมุสลิมปับ๊บฟันเลยจ้าเหนียว <laughs> ต่างคนก็ต่างได้รับบาดแผลเหมือนกันเ,เห็นไหมไม่ใช่ว่าเราฆ่าเขาแล้ว เขาตายเขาฆ่าเราไม่ตายแเราเขาฆ่าเราตายาก็าายโดนเหมือนกันนะแต่แน่นอนว่าบั้นปลายชีวิตต่างกันอยู่แล้วนะเนี่ยเราอบอกไว้ว่าหากว่าเราประสบบาดแผลเราก็เขาก็ประสบบาดแผลเหมือนกันนะและบรรดาวันเหล่านั้นเราได้ให้มันหมุนเวียนไประหว่างมนุษย์ <c oughs> แปลว่าการเวลาก็หมุนเวียนไปบางครั้งมุสลิมก็ได้รับชัยชนะบางครั้งก็ได้รับความพ่ายแพ้ ถามว่าทําไมต้องให้มีแพ้ด้วยละ่ะอัลลอฮ์ให้ชนะอย่างเดียวก็ได้ทําไมให้แพ้ด้วยก็เพื่อที่จะอัลลอฮ์ะจะได้ทราบว่าใครคือผู้ศรัทธาที่แท้จริงหิียะละมัลลอหุลเลดีนะอามานูเพื่ออัลลอฮ์จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงอันเนี้ยแปลให้ให้เข้าใจก่อนว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงแต่ตัวเราตั้งหากที่เรายังไม่รู้ตัวเองหรอกว่าเราเนี่ยใช่คนที่จริงกับอัลลอฮ์มากแค่ไหนจึงทรงบททดสอบม,มาเห็นไหม แต่เรารู้แล้วว่าเราเนี่ยจริงไม่จริงเนี่ยแต่เราต่างหากรู้ไหมรู้ไหม,ไมว่าเราเป็นจริงจริงจริงกับโลกไหมนี่แหละคือการระยะเวลาพิสูจน์มาคาันเวลาพิสูจน์คนนะอ่าก็บอกต่อเพื่อที่เจ้าจะได้รู้ว่าเจ้าเนี่ยอยู่ในสภาพไหนเออและเพื่อเอาบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในหนทางของศาสนาถ้าไม่มีการตายเลยมุสลิมเราหนังเหนียวหมดแล้วจะมี شهيد ไหม ก็ไม่มีชะฮีดิผลบุญะฮีดก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ตายกันเลยใช่ไหมสู้รบและชนะอย่างเดียวเลยฟันเราไม่เข้าและ้วะบงระเบิดยิงไม่ได้เลยเนะี่ยอันนี้เหมือนดูหนังเยอะนะ,ะปัดระเบิดได้เ <c oughs> <c oughs> นี้ยจะไม่มีะฮีดสิอัลลอฮ์บอกใช่ไหมนี่แหละเพื่อจะให้มีะฮีดมีคนที่ตายในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นไม่ทรงรักคนที่อาธรรมทั้งหลายนะครับว่าอัลลอฮ์ไว้แล่อยู่ให้บุตรอลีมีนี่คืออายะห์ที่ร4 0สี่สิบ ร้อยสี่สิบก็เป็นการมาบอกนะว่ามันมีแพ้มีชนะนะครับวันไหนที่ร่างกายของเราอ่อนล้าอย่าลืมประโยคหนึ่งนะอลัลลอฮ์บอกว่าวเลาตาฮีนูววลาตาฮานูอย่าได้ท้อแท้เหนื่อยได้เหนื่อยไม่แปลกพี่น้องแต่อย่าทอ้อหมดกําลังใจอิสลามห้ามหมดอะไรตายอยากนะอยากตายได้ไหมไม่ได้นะบาปนะใครบอกอยากตายแนละ้วไม่ไหวแล้วอยากตายไม่ได้ยกเว้นกรณีดูอาเดียวที่ว่าหากว่าความตายนั้น เป็นสิ่งที่ดีสาหรับพระเจ้าขอให้ฉันได้ประสบแต่ถ้าหากการมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องที่ดีสําหรับพระเจ้าขอให้มีชีวิตต่ออันนี้ขอแบบเนี้ยได้แต่แบบไม่มีทางเลือกเลยขอให้ตายอย่างเดียวเลยอันนี้ไม่ได้นะเราต้องอยู่ด้วยกับความหวังอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ต้องมีความหวังว่าชีวิตเราเนี่ยทำหมดความหวังแล้วนะจบแล้วแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันออกจากบ้านเลยนั่งมือชีวิตเนี่ยเนี่ยอย่าท้ออย่าเสียใจ เหนื่อยเหนื่อยได้เหนื่อยก็พักหายเหนื่อยแล้วก็สู้กันต่อนะวะบิลลาฮิตาฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวบารอมะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์